เพิ่งดูรายการเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่22ของเดือนมีนานะคะแล้วก็ตอนแรกที่ดูไม่กล้านั่งดูค่ะทำไมไม่ทราบไม่ทราบใส่จะแอบนอนดูหรือทำยังไงดูอยู่ไม่ทราบนะคะแต่พอดูไปก็ได้ความรู้หลายเรื่องสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้และเป็นประสบการณ์กับผู้หญิงทุกคนนะคะแล้วก็มีคำถามมาถามด้วยค่ะว่าการกินยาคุมควรจะกินก่อนหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์กรณีไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาคุมมาก่อนแต่ไม่รู้นึกยังไงนะครับที่จริงแล้วการรับประทานยาไม่คุมกำเนิดเนี่ยต้องเตรียมตัวมาก่อนบางคนบอกว่าเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ทีก็รับประทานทีอย่างนั้นท้องทุกทีเหมือนกันครับการรับประทานยาไม่คุมกำเนิดนี่นะครับจะต้องรู้ว่ายาไม่คุมกำเนิดเนี่ยมันออกฤทธิ์โดยการไปยับยั้งการตกไข่ครับยับยั้งการตกไข่และทำให้เยื่อบุพรหมลูกเนี่ยมันไม่หนาตัวเมื่อไม่หนาตัวมันก็ไม่เหมาะสมถ้าเกิดไข่หลงตกออกมาและไปผสมก็ยังฝังตัวไม่ได้ขณะเดียวกันก็ทำให้เยื่อเมือกปากมดลูกเนี่ยนะครับมันข้นครับเขาเรียกว่า3 in 1นะครับหมายความว่าออกฤทธิ์3ที่เลยคือกันอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครรับประทานยาไม่คุมกำเนิดอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับโอกาสที่จะปลอดภัยไม่ตั้งท้องสูงมากวิธีการก็คือครับแผงแรกเนี่ยต้องรับประทานเม็ดแรกภายใน5วันที่มีประจำเดือนอันนี้คุณผู้หญิงต้องจำไว้นะครับเวลาบอกว่าภายใน5วันที่มีประจำเดือนก็คือวันนี้เห็นเลือดออกนับ1ครับไม่ใช่นับตอนเลือดหมดแล้วค่อยนับ1นับ1วันที่เห็นเลือดก็นับ1เม็ดแรกรับประทานภายใน5วันจะรับประทานวันแรกเลยก็ได้ไม่เป็นไรง่ายๆนะครับแต่ตามสูตรเขาบอกว่าภายใน5วันก็รับประทานต่อเนื่องไปถ้าเกิดเป็นชนิด21เม็ดก็รับประทานหมด21เม็ดแล้วหยุดก่อนรอประจำเดือนมาพอประจำเดือนมาปุ๊บก็เริ่มแผงต่อไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบประเภทสะดวกใช้ก็เลือกซื้อชนิด28เม็ดแบบนั้นเขาจะใส่วิตามินมาอีกสัก7เม็ดนะครับพอรับประทานครบ28เม็ดเนี่ยประจำเดือนก็มักจะมาพอมาปุ๊บก็เริ่มแผงต่อไปได้เลยแต่ถ้าประจำเดือนไม่มาก็ไม่ต้องตกใจครับรับประทานต่อไปเลยครับเดี๋ยวก็มาเองนะครับนี่เป็นวิธีการรับประทานที่ถูกต้องก็คือต้องเตรียมตัวก่อนยกตัวอย่างง่ายๆเดือนหน้าจะแต่งงานเดือนนี้ก็รับประทานไว้เลยนะครับต้องเตรียมตัวเป็นเดือนเลยเหรอครับเพราะว่ากว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาครึ่งแรกของการตกไข่ถูกไหมฮะรอบเดือนผู้หญิงแค่นี้ไข่ตกตรงกลางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปกินเดือนนั้นเลยมันอาจจะพลาดได้เพราะว่ามันยังไม่ทันออกฤทธิ์เต็มที่โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเราก็มักจะแนะนำว่าควรจะรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่มีปริมาณฮอร์โมนต่ำพิเศษแต่ก่อนมีต่ำเฉยๆเดี๋ยวนี้ต่ำพิเศษคือธรรมดานี่จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน50ไมโครกรัมชนิดต่ำเนี่ยจะ30ไมโครกรัมปัจจุบันเข้า20ไมโครกรัมเพื่อที่จะลดที่ผู้หญิงไม่ชอบอ้วนผู้หญิงอ้วนก็ลดปริมาณฮอร์โมนลงไม่อยากเป็นสิวเป็นฝ้าก็ลดปริมาณฮอร์โมนลงแต่ฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องรับประทานสักระยะหนึ่งกว่ามันจะออกฤทธิ์ครับเพราะว่ามันควบคุมพอดีปริ่มๆเลยนะครับถ้าเกิดพลาดเดี๋ยวจะท้องก่อนก็เตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้าสักเดือนแต่ประสิทธิภาพอะไรนี่เหมือนกันใช่ไหมคะประสิทธิภาพดีเท่ากันดีเท่ากันสมมติวันนี้เป็นวันแรกที่ทานอีกกี่สัปดาห์ถึงควรจะมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยได้ได้ครับสมมติว่าเรามีประจำเดือนวันนี้นะครับและรับประทานวันนี้เลยนะครับอย่างน้อยก็ทานไป15เม็ดก่อนนะครับ2สัปดาห์นะครับถึงจะปลอดภัยครับวันละเม็ดเลย15ครับโอเคเอาละแล้วที่จริงเรื่องการทานอย่างถ้า28นี่คือไม่ต้องกังวลกับประจำเดือนเลยให้ทานต่อกันไปเขาจะมาเขาเองเลยครับครับเขาไปมาตรงไหนก็สิงรอบของการทานเราก็ทานต่อไปผู้หญิงเนี่ยมักจะเริ่มกังวลใจแผงแรกๆบางทีประจำเดือนมันไม่มาตรงกับวันที่คุณหมอบอกนะครับเพราะว่าร่างกายกำลังปรับตัวให้เข้ากับฮอร์โมนที่เข้าไปในชีวิตใหม่เนี่ยหลังจากเขาปรับตัวสักเดือน2เดือนแล้วประจำเดือนมันจะมาสม่ำเสมอเลยผู้หญิงที่ทานยาไม่คุมกำเนิดนี่นะครับประจำเดือนมาเป๊ะเป็นวงเลย